ับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมคุณไอเกรเนอร์ทีวีนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างรถโบราณนะครับมาเริ่มกันเลยฮะขั้นตอนนะครับการสร้างวันนี้ไม่ยากนะฮะแต่อุปกรณ์นะฮะเยอะมากโหลานนะฮะโอ้โห1 2 3 4 5โอ้โหเต็มไปหมดนะครับ oh, no. นี่ประมาณนี้เลยนะอันนี้ผมใช้ม็อกกระเบื้องนะคอนกรีตแล้วก็อิฐเนเธอร์สีแดงแบบนี้นะครับกระจกนะอันนี้แผ่นแทรปดอร์นะเลือกแบบไหนก็เลือกมานะครับแห้งเอ็นนะฮะคันโยกนะครับประตูนะครับมีคอนกรีตสีดำนะครับแทรปดอร์อีกแล้วนะฮะโคละอันนะต้องเอาให้เหมือนไม่ต้องเหมือนกันเนาะนะครับให้มันแตกต่างกันแล้วกรอบรูปเรืองแสงนะฮะตามด้วยบล็อกสีทองนะฮะนี่ก็เป็นสแลบนะฮะของบล็อกน้อยๆนะฮะที่เป็นโทนเดียวกันนะฮะแล้วก็มีกี่เท่าผ้าด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยเราใช้อันนี้ทำล้อก่อนนะฮะคอนกรีตสีดำนะครับทำเป็นล้อครับวางแบบนี้1เว้นช่อง1ช่องปึ๊บแล้ววางนะครับจากนั้นนะฮะเว้นระยะตรงนี้นะครับ3บล็อกแล้วก็วางตรงนี้ฮะแล้วก็ทำเหมือนกันในอีก1ด้านนะครับโอเคเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนำแสลบนะเป็นสีดำๆแบบนี้นะอันนี้เป็นบล็อกกระเบื้องนะครับมาวางนะครับมาวางบริเวณนี้นะครับนะฮะวางแบบนี้เลยนะฮะนะครับจากนั้นก็วางตรงบริเวณนี้ปึ๊บ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 เราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็วางบล็อกสีแดงครับบริเวณนี้นะครับทันไหมทันไหมทันหรือเปล่าทันหรือเปล่านะครับมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นแบบนี้นะนะครับจากนั้นผมจะนำแถบดอนะฮะที่เป็นไม้ปกตินะครับไม้โอ๊กนะฮะวางตรงนี้ทำเป็นล้อนะครับผมแนะนำเป็นอันนี้เลยนะฮะหรือใครใช้เป็นปุ่มกดก็ได้นะตามสะดวกเลยนะครับต่อไปนะผมจะนำบล็อกสีแดงนะครับมาวางบริเวณนี้ดูนะครับนี่นะครับวางบริเวณนี้เลยฮะ2อันเลยวางไปเลยฮะเป็นพื้นนะครับนี่ลากมาโอเคนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็นำบันไดนะฮะเป็นกระเบื้องสีดำนะครับมาวางบริเวณนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับเป็นด้านแบบนี้นะแล้วก็หันมาด้านนี้ฮะปึ๊บปึ๊บนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะดูนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเห็นไหมฮะต่อไปผมจะทำการนะครับนำกี่ทอผ้านะฮะมาวางตรงนี้นะครับจะได้ลักษณะแบบนี้ขออภัยด้วยขออภัยด้วยฮะกี่ทอผ้าเราจะขยับมาตรงนี้1ล็อกนี่กดย่อตัวนะฮะนะครับนะครับเมื่อกี้วางผิดนะฮะนะครับเกมกระตุกนิดนึงนะครับแล้วก็สีแดงมาวางตรงนี้นะครับได้ละได้ละเมื่อกี้กระตุกนิดนึงนะฮะนะครับจากนั้นต่อไปนะครับผมก็จะนำนะครับสแลบหรือเป็นบล็อกอิฐเนเธอร์สีแดงเนี่ยมาวางบริเวณนี้นะครับนี่วางแบบนี้นะครับทำเป็นด้านหน้าของตัวรถนะฮะนะครับเป็นด้านหน้าเลยนะครับจากนั้นผมก็จะนำนะครับกรอบรูปนะฮะพร้อมกับบล็อกสีทองมาวางบริเวณนี้ฮะแล้วก็บล็อกสีทองครับได้ละได้ละต่อไปผมจะนำนะครับแถบดอสีส้มนะครับไม้อะเคเชียนะฮะวางตรงนี้วางด้านไหนก็ได้นะครับวางไปเลยครับเป็นด้านหลังนะฮะต่อไปนะครับผมจะนำนะครับแท่งเอ็นมาวางบริเวณที่เป็นบันไดนะครับนี่ครับที่เราวางบล็อกบันไดกระเบื้องไว้นะครับวางตั้งไปเลยนะครับ4มุมนะครับต่อไปนำรั้วนะครับรั้วอิฐนะฮะกำแพงอิฐนะครับสีแดงนะครับหรือใครใช้เป็นโทนสีเขียวนะฮะก็ต้องใช้เป็นเขียวทั้งคันนะครับนะฮะเนี่ยมีหลายโทนนะครับก็เลือกดูดีนะนี่นะครับว่ามีโทนที่เราต้องการหรือเปล่า
หรือเราจะวางผสมผสานไปเลยนะครับได้หมดนะโทนสีเขียวผมทำในคลิปที่เป็นบ้านแบบสไตล์วิกตอเรียนนะฮะจะมีรถอยู่ข้างหน้าบ้านนะครับนะครับจะมี2คันนะคันนึงสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็คันสีเขียวก็ลองดูนะฮะอันนั้นเราใช้เป็นโทนสีเขียวนะครับต่อไปวางบล็อกตรงนี้เลยครับนี่นะครับมันจะลอยๆนิดนึงนะฮะนะครับลอยๆนิดนึงนะครับไปลอยอย่างนี้แหละนะฮะต่อไปผมก็จะทำการนะครับวางบล็อกสีแดงนะครับบริเวณนี้ดูนะครับปึ๊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 บวางไม้บนรั้วเลยครับคือมี4อันนะฮะต่อไปนำสแลบนะฮะสแลบสีแดงไปไหนแล้วสแลบสีแดงนะครับมาวางตรงนี้ใช้เป็นบล็อกก็ได้นะครับวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ1บล็อก2บล็อก3บล็อกและ4บล็อกนะครับวางไว้บนแท่งเอ็นนะครับนี่ไว้บนแท่งเอ็นนะครับไปช้านะฮะนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการนะฮะวางบริเวณนี้นี่ปิดเป็นหลังคาเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราปิดหลังคาด้วยแฉลบแล้วเนี่ยก็วางบริเวณนี้ฮะยื่นออกมานะครับวางยื่นออกมาตรงนี้หนึ่งบล็อกเพียงเท่านี้เองฮะจากนั้นนำแผ่นกระจกจะเป็นแบบบางหรือแบบเต็มบล็อกๆเลยนะฮะก็แล้วแต่นะฮะวางบริเวณนี้ฮะนะครับอันนี้เป็นรถแบบตกแต่งนะฮะขับไม่ได้นะครับเอาไว้ประดับเมืองนะครับแล้วก็กระจกวางตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะฮะในส่วนตัวรถต่อไปเพิ่มกระจกเข้าไปเป็นหนูคล้ายกระจกนะฮะจริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันจะเหมือนหรือเปล่านะฮะก็ทำให้ใกล้เคียงนะฮะเป็นรถแบบคลาสสิกแบบโบราณเลยฮะนะครับถ้าอยากขึ้นทำอย่างไรแนะนำนะครับให้ใช้แบบนี้นะครับทำขึ้นมานะฮะเสริมเข้ามานะฮะเผื่อเราอยากขึ้นรถนะฮะนี่แล้วตรงนี้เราก็ใส่เป็นประตูนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นี่นะฮะนี่นะก็จะได้มาประมาณนี้นะครับรถสว่างแน่นอนครับไม่ต้องจุดทอสเพิ่มแล้วนะครับรถจะสว่างมากนะครับเนี่ยแล้วก็ทำอะไรเพิ่มเติมได้นะครับกระจกนี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะนะครับจะเปิดโล่งไปเลยได้เดี๋ยวผมจะใช้สแลบมาสอดด้านล่างหน่อยนะฮะจะได้ดูเหมือนๆกันนะครับโอเคนี่วางสอดมาตรงนี้เลยก็ได้นี่นะครับสอดมาเลยนะครับเนี่ยวางมาด้านหน้าเลยนะครับเรียบร้อยละจะทำเป็นแผ่นป้ายทะเบียนก็ได้นะครับทำเป็นแผ่นป้ายทะเบียนก็ได้นี่นะครับเห็นไหมนะครับได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมแล้วแต่การออกแบบเลยฮะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถแบบคลาสสิกนะครับเป็นรถแบบโบราณนะครับในการสอนสร้างวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจ Gardener TV นะฮะที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทิ้งลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับที่เป็นบ้านวิกตอเรียนในฤดูหนาวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชม